หนึ่งใน52อย่างของคนอีสานคือพอใจกูกับซื่อพอใจกูกับซื่อเข้าใจกูกับซื่อพอเข้าใจกูกับซื่อเดี๋ยวคนอีสานจะเป็นแบบนั้นมาดิพอเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านยานฉางกันได้แบบนั้นกูที่ไปนั่นกันต้องขึ้นแว่นอย่างเดียวสุโขคุณเนี่ยย้ำให้ถามว่าถามว่านี่คือคนอีสานนี่เนี่ยฉันแล้วผมไปบรรยายภาษาเข้าใจบ้างผมก็เข้าใจเข้าใจว่าในร้องโง่ผมฟังดูอย่างนี้เนี่ยเพราะหลักสำหรับคนอีสานฟิลเต็มแบบนี้คือไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงออกหนึ่งใน52อย่างมันก็ไม่ชอบเป็นผู้นำอันที่สองคำว่าผู้นำคือต้องนำหน้าคนภาคกลางผู้นำคือนำหน้าถ้าคำว่าผู้นำของคนอีสานคือตามหลังที่สุดจากนี้เขาสิไปใส่ดิ้งเขาเรียกตัวมัวไปน้ำเนียเฮ็ดน้ำเนียมีแต่น้ำเนียนั่นคือตามหลังเหมือนกับท่านบอกเข้าใจเนาะโอเคย่านก็เลยว่าเรื่องเรื่องนี้นะผมสิบอกให้เกิดมาเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจก่อนวิธีการบรรยายของผมเป็นแบบนี้หรือท่านก็ไปแบบนี้ทั้งหมดมันก็จะมีอยู่ในคลิปนี่แหละเนาะโอเคแบบนี้ได้หมดแบบนี้โอเคการให้ความรู้นั้นมีค่ามีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองภาพที่เห็นนี่คือไผ่รอดนะครับถูกต้องตกมือแล้วเนี่ยคำถามก่อนรอห้าคือรออะไรหนึ่งสองรอสี่ด้วยเนาะเราเรียกพวกมันใจทุกคนเอาตบมือหน่อยเห็นบ่ฉะนั้นนะท่านต้องมันใจทุกคนนะย้ำไปบรรยายกันผมสิมีวิธีการสาความมันใจให้กับท่านพร้อมเนี่ยโอเคผมเดี๋ยวนี้ผมมาบรรยายเพียงเขาเห็นบรรยาย2ชั่วโมงเป็นบรรยาย4ชั่วโมงไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ไปมาอยู่กับนี่ผมกรมการปกครองอันนึงที่จะบอกให้ท่านมีความภาคภูมิใจนะเท่าที่ผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายหลายที่นะของเราเนี่ยคือกรมการปกครองที่เรามาครั้งนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายแท้ไม่ใช่เครือข่ายเทียมเครือข่ายมี2แบบเนี่ยคือเครือข่ายแท้กับเครือข่ายเทียมส่วนใหญ่เครือข่ายเทียมคือพอเขาบอกว่าให้สร้างเครือข่ายจากอบรมปั๊บพอได้รายชื่อได้เบอร์โทรได้ที่อยู่รายงานไปที่กรมได้จากอบรมแล้วมีเครือข่ายแล้วจากนั้นเบิดปีเบิดสัตว์ผมมีติดต่อถูกอบรมจักเถื่อคือสิ่งก็เห็นอยู่ในบ้านนะเขาเรียกว่าเครือข่ายเทียมแต่นี่คือเครือข่ายแท้แท้เขาจะไหนอบรมมีงานเหตุถึงว่าผมเป็นงานธรรมดาเพราะงานเพื่อชาติเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงส่งเหมือนกับผมที่ว่าผมไปบรรยายทุกทีผมคิดว่านี่คือเป็นวิทยาทานถึงว่าคือการให้ความรู้การให้ทานด้วยความรู้หรือธรรมทานเนี่ยได้มากกว่าการทำบุญอีกนะได้มากก็เห็นบุญดีเนี่ยต้องได้ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมเลยบอกโอเคดิเอาอันนี้มันสไลด์ชุดนี้มาครับเพื่อนบอกว่านี่นะการที่ความรู้มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะเราผมมาเกิดก็ภาคภูมิใจอู้ผู้ก่อนนี่ทั่วประเทศมีวิทยากรคือผมเอาเนี่ยผมไม่ใช่ตามไปใส่อันนั้นแหละคือความภูมิใจท่านก็เช่นเดียวกันท่านก็ต้องเกิดก็ภาคภูมิใจผมเกิดมาแล้วศาสตร์เนาะนอกเหนือจากกูเสียสัวทั้งหลายไม่รู้จะมีเที่ยวนี่แล้วกูเสียเหตุผลบอกอันนี้ฉะนั้นที่ผมบอกว่าคนเราเนี่ยกว่าจะรู้จักกันไม่ใช่มาเหตุมาเจอกันโดยบังเอิญนะต้องเคยทำกันมาก่อนในชาติที่แล้วเนาะโอเคต่อไปนี่ออกไปไกลเกินไปสไลด์นี้ทั้งเบิดประมาณ150แผ่นหัวก็ได้แค่2แผ่นเท่านั้น
ขึ้นเบอร์เราด้วยเนาะผมม้วนเสียผมยังบอลรับร้องเนี่ยขอเพื่อนบอกว่าเคยไปทุกหม่องเพื่อนบอกว่าเนี่ยอาจารย์จบตอนไหนจบตอนไหนกินข้าวตอนนั้นเราโอเคอันนี้ก็สิแบบเดียวกันนั่นแหละตอนแรกว่าสิบปัญญาปัญหาผมท่านหาผมสิบเรียวเกินโอเคนะอันนี้เห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ละคนอาจจะเห็นนี่เหมือนกันจากจอเห็นอะไรสีดำครับทำไมเห็นจุดสีดำเพราะว่ามันขึ้นอยู่หน้าจอคนเราพี่เห็นหรือยังสีดำทำไมเห็นดูตามองมองเห็นเลยว่าคนเขามีเห็นคนต่างกันสรุปว่าท่านจะเห็นคนหยิบจุดสีดำเนี่ยพื้นที่ขาวๆเนี่ยเป็นยังไม่เห็นเลยคือเห็นจุดเดียวในนี้จ้องมือมันแตกต่างกำลังสิบอกว่าก่อนที่ท่านจะแต่งงานกันเนาะกับผัวกับเมียนู้นก่อนแต่งงานทุกอย่างดีเป็นสีขาวดีปุ๊บอยู่ไปได้ประมาณจากสิบปีสีดำเริ่มมาหน่อยเดียวเท่านั้นได้ไหมคนหนึ่งคนคือได้ข้อสีดำมากข้อซัวออกมากไม่เป็นไรใช่ไหมทำก็มีแรงโอ้โหเลยที่กินข้าวกินกินลงยาจะบ้านการเดินการเดินสีดำนี่หน่อยนี่ได้ไงแท้จริงเออเรามีดีหลายอยู่เนาะมีข้อดีของเราเป็นอย่างโอ้คือจุดดำน้อยเดียวเท่านั้นเหมือนกันกับประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราทั่วโลกเขายกย่องว่าเมืองชั้นดีที่สุดของโลกเลยนะไม่ใช่ผมพูดเองนะเขาสำรวจแล้วที่ท่านคงจะได้ทราบข่าวใช่ไหมสภาพที่ตั้งอาหารการกินภูมิศาสตร์ภูมิประเทศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าฝรั่งมองไม่ว่าจีนมองต่างๆทั้งหมดบอกว่าเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกนักวิชาการเราหลายต่อหลายคนทำท่าเป็นทรงภูมิรู้บอกว่าประเทศไทยไม่ดีนะประเทศไทยไม่ดีนี่ประเทศไทยไม่ดีนะผมคิดในใจแล้วก็พูดเสียงดังๆทุกครั้งเลยว่าในเมื่อคุณเห็นเมืองนอกดีคุณมาอยู่เมืองไทยหาสแตกอะไรงั้นบอกเนาะคุณมาอยู่เมืองไทยหาสวรรค์วิมานอะไรงั้นบอกล่ะคำถามพวกคุณแจไหนเรียกว่าสวรรค์มีกี่ชั้นชั้นใดบ้างเรียงลำดับชั้นที่ถูกเพื่อเวลาอธิษฐานจะได้ไปเจอกันอยู่ชั้นนี้ใครตอบได้ต้องเลี้ยวเด้อเพราะกูเกิดมันหลายมันตอบนาฬิกาเอ้านาฬิกาใครตอบได้นี่บ้างกวบขนานบนกุ้งกันเลยเนี่ยเปล่าตอบเลยนะฟังมีกี่ชั้นเก้าชั้นผิดมีแต่สั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนะเจ็ดเอาเดี๋ยวสิใครยกมือดีกว่านะผิดแล้วนะใครคิดว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นยกมือขึ้นยกมือโมโหกันแล้วเอายกไปด้วยโมฆะโมฆะขึ้นมุมนั่งตกไปทั้งหมดใครคิดว่ามีเก้าสั้นยกมือขึ้นใครคิดว่ามีหกสั้นใครคิดว่ามีสิบหกสั้นเฉลยสวรรค์มีทั้งหมดหกชั้นจำไว้นะหกสั้นเด้อที่บอกว่าเอ๊ะคือไม่ยิ่งสวรรค์เจ็ดสั้นสั้นเจ็ดสวรรค์สั้นเจ็ดความเป็นมาสมัยปี2435รัชกาลที่5สมัยนั้นมีห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพห้างมีทางสมัยที่สุดมีบันไดเลื่อนด้วยมีทั้งหมด7ชั้นชั้นที่7นี่เป็นแหล่งเริงรมโลกีของเหล่าผู้ชายผู้หลายเมื่อผู้ชายไปเที่ยวมาก็จะกลับมาคุยกันฟังว่าไปมาสวรรค์ชั้นเจ็ดทรนงสีเชื้อก็มาสร้างหนังสวรรค์ชั้นเจ็ด
เราก็คิดว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นใครเล่นบอสเป็นบ้างมีไหมบอสมีกี่หลุมบอสมีกี่หลุมมิตร18หลุม19หลุมบอสมี18หลุมแต่เราคงจะเคยได้ยินว่าหลุมที่19ใช่ไหมก็แบบเดียวกับสวรรค์ชั้นเจ็ดเนาะโอเคนะเข้าใจความเป็นมาอันนี้ก็ต้องเข่าเรื่องเลยนะโอเคเนาะฉะนั้นเมืองไทยเราเป็นเมืองที่โอ้ล้ำเลิศประเสริฐสุดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะโอเคต่อไปสถาบันหลักของชาติชาติประกอบด้วยศาสตร์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของชาติเนาะท่านจำไว้นะเวลาท่านไปบรรยายเนี่ยถ้าเผื่อคนถามท่านตอบไม่ได้โอ้โหเบิร์ดเลยเนี่ยคือบ่หมั่นใจเจ้าของแล้วท่านต้องพยายามจำอ่านหลายผมนี่อ่านหลายเลยผมเคยไปตอบของรายการเวิร์คพอยต์ยกสยามได้รับรางวัลมาเร็วได้ชนะเลิศได้ล้านบาทเนี่ยอ่านเบิร์ดเป็นตัวท่านเพิ่งอ่านเบิร์ดครับเดี๋ยวผมต้องจำไว้จำเป็นว่าเบาฟังแบบนี้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในประวัติศาสตร์ผมคิดว่าคู่ประวัติศาสตร์กับคู่บอลคอผมนี่ต้องหมั่นใจมากเลยเป็นอย่างเมื่อกี้พอผมเคยไปสอนคู่ประวัติศาสตร์มาแล้วช่วงนั้นผมถามก็จะบุ้งเรื่องเลยเนี่ยผมก็เลยมาคิดโอ้สมัยก่อนสุดพ่อหมูปอนมีชาติประวัติศาสตร์คู่พวกเขาใจดีอย่างเล่นอันนี้เนี่ยนี่ดีเนี่ยนะครับฉะนั้นผมหมั่นใจมากแล้วท่านถามยังตอบได้ที่ว่าโยกเล่นย่างเดียวพ่อผมตกเลขเป็นคนตอนนี้เลขคะแนนเต็มร้อยได้12คะแนนวิทยาศาสตร์ผมกระตกคะแนนเต็มร้อยได้19คะแนนตอนสอบมาสอบหายที่ท่านเห็นไหมแต่วิชาอื่นแต่ก็โยกเล่นย่างเดียวที่ผมก็เลยที่มวดมีเบอร์สิบออกนี่ยังวันเท่าโอเคไหมสถาบันหลักของชาติมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจสมัยก่อนมีรัฐธรรมนูญด้วยนะสถาบันหลักของชาติประเทศไทยเรามีสถาบันหลักคือหนึ่งชาติสองศาสนาสามพระมหากษัตริย์สี่รัฐธรรมนูญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญแต่ปากุรรัฐธรรมนูญมันถือรัฐประหารอยู่ตลอดเวลามันบวชศักดิ์สิทธิ์ต่อมาก็เลยผมเอาทั้งสถาบันหลักวิสาญาณกับพวกเอาหลักธรรมนูญคำถามเอาพวกกุญแจรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับปัจจุบันนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่ต้องยกมือง่ายๆต้องยกมือต้องเอาคนยกมือเนี่ยพวกพี่ปากพวกซื้อซ้ำกันเนี่ยหรือว่าจมซื้อเนี่ยฟังคำตอบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้คือฉบับที่20ฉบับที่20คือบอสท่านผู้นี้มาถือกระถือเนี่ยมีคนรับร้องมือก่อนถูกปะมั่นใจปะมั่นใจปะต้นตาเราต้องมั่นใจถูกต้องมีคนรับรองรับไปผมแก ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ฉบับแล้วจนกว่าทุกมือนี่นะรัฐธรรมนูญมีสองแบบรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรที่ประเทศไทยวันนี้อเมริกาและรัฐธรรมนูญแบบอะไรนะอีกนึงแบบนี้แบบลายลักษณ์อักษรอันที่สองแบบยังแบบนี้ลายลักษณ์อักษรเราไปได้ก็รู้ยังครับจารีตประเพณีบอสที่สุดจบแบบหนึ่งนี่สมมติคนถามเลยเนี่ยจะต้องตอบให้ท่านเป็นประหลัดที่ท่านโอ้ท่านตอบว่าอะไรแม่เนี่ยโอ้รัฐศาสตร์มันจบแบบนี้ตัวสถาบันในส่วนโน้นรัฐธรรมนูญมีจารีตประเพณีอังกฤษ
่ต้องเขียนหนังโยนยันเขียนมันอะไรก็ได้เอาแบบนั้นแต่ของประเทศไทยเฮานี่เป็นแบบไปประชุมอยู่ในหลายลักษณ์อักษรเมื่อเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนกันแน่นตลอดคำว่าที่คำว่าซึ่งคำว่าที่แรกเขียนกันเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลเล่นเหมือนกันเพื่อให้ของเจ้าของนี่คือเราจะทำมนุษย์เนาะโอเคคำว่ารัฐประหารกับปฏิวัติต่างกันเนี่ยต่างกันยังไงวันนี้ก็ต้องตอบสินะปฏิวัติคำว่าปฏิวัติประเทศไทยตั้งแต่ตั้งประเทศมามีปฏิวัติเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทำไมมีเท่านั้นเดียวปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยทั้งรูปแบบการปกครองทั้งการเมืองเศรษฐกิจทุกอย่างเปลี่ยนหมดเอิ้นว่าปฏิวัติภาษาเป็นคืออะไรไม่ต้องถอดย่านเจ้าคืบหน้าอีกกลับไปประสิทธิ์ความดันขึ้นตายนอนไปฟังเขาที่ระบบเขาปฏิวัติเกิดขึ้นครั้งเดียวสมัยปี2475เปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์สั่งแบบนั้นแบบนี้ได้มาเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั่นคือปฏิวัติครั้งเดียวเท่านั้นเองหลังจากนั้นเรียกว่ารัฐประหารคือเป็นผู้ล้มล้างการปกครองโดยรัฐบาลชุดนั้นเท่านั้นเองถึงแม้จะใช้ชื่อปฏิวัติมันก็ไม่เรียกว่าปฏิวัติฉันระยะหลังๆเราจะได้เห็นเป็นคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคณะปฏิรูปเป็นคณะสารพัดจนปัจจุบันนี้คสช.คณะรักษาความสงบเป็นปฏิวัติเด้อให้จำไว้เผื่อท่านบ้านถามมันก็เจ้าสิได้ตอบได้ว่าโอเคปฏิวัติคือวิธีเดียวเท่านั้นภาษาอังกฤษ revolution ถ้ารัฐประหารภาษาฝรั่งเศส coup d'état ภาษาจีนหมอไอ้นี่แปลว่าอะไรอันใดพอจำก็จำมันก็อันใดพอเป็นสีสันก็ให้หูมันนะครับโอเคนะนี่คือการปฏิวัติของประเทศไทยเฮานะโอเคสถาบันหลักของชาติประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์